สวัสดีครับทุกคนมาพบกับบูมทริตครับสวัสดีคุณธนันสวัสดีคุณทริตแล้วก็สวัสดีคุณกุณฑิกาด้วยนะครับทริตวันนี้จะเป็นเอพิโซดของมารยาทและศิลปะบนโต๊ะอาหารนั่นเองมาเราตบมือได้ไหมเราตบมือแค่นี้พอครับ วันนี้จะสังเกตว่าคอเราก็เกร็งๆนิดหน่อยใช่เพราะว่ามันจะเหมือนจะมีอะไรมาดามไว้ตรงนี้นิดนึงได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงได้แป๊บเดียวได้แป๊บเดียวเพราะเมื่อยโอเคทุกคนมาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอุปกรณ์ต่างๆบนโต๊ะอาหารนะฮะซึ่งเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่จริงๆแล้วเราตั้งใจจะมาทำนานมากแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่เราสะสมกันมาเนี่ยที่มาม้าซื้อมาสะสมมาเนี่ยก็เพื่อเอพิโซดนี้แหละ ไอเรื่องอุปกรณ์บนโต๊ะอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใกล้ตัวเราทุกคนนะใช่เราไปร้านอาหารต่างๆเนี่ยเรามักจะเจอแบบอะไรที่เขาเซตอัพไว้ประมาณเนี้ย มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้อาจจะไม่ได้รุงรังเท่านี้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าแบบบางคนก็จะมีความสงสัยไงเฮ้ยอันนี้เราจะใช้อันยังไงใช้ตอนไหนใช้คู่กับอะไรแล้วจริงๆมันมีระเบียบแบบแผนที่แบบเขาเซ็ตมาแล้วใช่นะแต่ว่าร้านยุคใหม่ๆอ่ะเขาไม่ได้ทำขนาดนี้แล้วเหมือนแบบว่าเขาทำให้มันดูแบบซิมพลิฟายขึ้นง่ายขึ้นนะแต่จริงๆเราจะบอกว่าไอ้เรื่องมารยาทหรือว่าการกินบนโต๊ะอาหารแบบที่มีพิธีรีตองแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมอ่ะเรามานั่งกินข้าวด้วยกันเรารู้สึกว่าเราอยากกินให้ดูดีขึ้นดูมีอารยะมากขึ้นมีวัฒนธรรมมากขึ้นเราก็เริ่มประดิษฐ์มีดส้อมประดิษฐ์ช้อนขึ้นมาให้เราสามารถกินได้อย่างดูดีมากขึ้นสมัยก่อนอ่ะคนกรีกอ่ะเขานอนกินใช่ไหมครับอ๋อแล้วไอ้เตียงเนี่ยก็จะหันหน้าเข้าหากันเว้ยแล้วพอมาถึงยุคนึงก็จะเป็นแบบกินข้าวบนโต๊ะในวังยุคเรเนซองส์อ่ะยุคนั้นเป็นเหมือนกับว่ายุคที่แบบไอ้สิ่งพวกนี้จริงจังมากนะห้ามทำผิดเพราะว่ามันมีระเบียบเพราะเราต้องไปกินแบบในรอยัลแฟมิลี่อ่ะใช่เหมือนมันบ่งบอกแบบชาติตระกูลด้วยเหมือนกันใช่ว่าแบบเขาสอนมายังไงมีการศึกษาหรือเปล่าใช่ใช่ใช้ถูกนะใช้ถูกหรือเปล่าประมาณนั้นแต่นั้นคือยุคนั้นนะยุคเนี้ยมันแบบทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วเพราะเขาทำให้มันแบบมันเข้าใจง่ายขึ้นใช้ง่ายขึ้นอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ได้มาวางเรียงกันแบบนี้เราจะเห็นเซตอัพแบบนี้ในพวกงานกาล่าดินเนอร์งานที่มันเป็นกินข้าวแบบฟอร์มอลจริงๆเท่านั้นหลายๆคนก็อาจจะลืมไปแล้วว่าจริงๆมันมีแบบนี้ด้วยแล้วมันทำงานยังไงมันเวิร์กยังไงมันใช้ยังไงเราก็เลยจะมาทำคลิปนี้ให้ทุกคนดูซึ่งเรื่องทั้งหมดที่มันอยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยมันมีคำที่เป็นชื่อเรียกของมันด้วยนะชื่อว่า Art de la Table หรืออ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสก็คือ Art de la Table ใช่ซึ่งไอ้เรื่อง Art de la Table เนี่ยจริงๆมันมีดีเทลเยอะมากๆเลยนะเราก็ไปหาข้อมูลกันมาแล้วก็สรุปใจความมาแล้วกันเอาเป็นเวอร์ชั่นที่ทุกคนเข้าใจง่ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูในคลิปนี้ว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างใช่แต่ต้องขอ disclaimer ไว้ก่อนว่าหลายๆอย่างก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ปฏิบัติกันแล้วนะแต่ว่าเราจะพยายามทำให้มันสนุกที่สุดในแบบบูมทริตแล้วกัน เดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เริ่มแรกครับคุณธนันเราต้องเริ่มจากแนปกินของเราแต่ก่อนที่เราจะหยิบเราต้องชื่นชมนิดนึงว่าเขาพับมามีความสวยงามมีความเนี๊ยบยังไงหรือเปล่าอ๋อโอเคเพราะว่าหลายๆที่เขาอาจจะไม่ได้พับมาเป็นเบสิกเขาจะพับมาเป็นนกบ้างพับมาเป็นตัวอะไรเราก็ต้องชื่นชมเขาหน่อยอยากขยุมใช่อยากพะดึงหรือบึ๊กออกมาเลยไม่ได้เราต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็ชื่นชมเขานิดนึงว่าเขาใช้ความพยายามมากในการเขาเสียบดอกกุหลาบสีฟ้ามาด้วยครับเนี่ยแล้วก็วางคู่กับเมนูเราก็สามารถใช้อันนี้เป็นพร็อพต่อได้เลยใช่ไหมแล้วเราต้องค่อยๆกางออกมาด้วยนะเราต้องวิจิตและบรรจงกับมันคลิปนี้ไม่เป็นตัวเองที่สุดเลยต้องเห็นแล้วเคยมีคำถามอ่ะว่าสำเนียงว่าอันเนี้ยวางตรงไหนนี่เราไม่เสร็จไม่แก้เลยไม่แก้เลยคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาเสียบคอจริงแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกันแล้วเดี๋ยวนี้มันแบบมันอันนั้นมันโบราณเกินไปแล้วเราก็พับเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้หรือใครจะพับเป็นนี่สามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมก็ได้โอเคแล้วยังไงต่อครับคุณกุณฑิกาต่อจากนี้เราก็จะชื่นชมตัวเพจนิดนึงก่อนตัวจานตรงนี้เขาเรียกว่า display page หรือว่าเอามาโชว์อย่างเดียวให้เราได้ดูสีสันดูความงามของจานที่เขาตั้งใจเลือกมาประกอบกับโต๊ะตัวนี้ด้วยจะถูกเก็บออกเสมอเป็นลักษณะของการตกแต่งที่แบบมีธีมที่เข้ากันอย่างตอนเราไปโค้ดที่คาเปล่าก็เป็นจานจากมิราซูมาเลย
ใช่เป็นจานจากร้านหลักของเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเรื่องกับว่าเขาก็พยายามตกแต่งเดคอเรชั่นต่างๆเนี้ยมาให้มันเข้ามาจะเข้ากันให้มากที่สุดดอกไม้พร็อพต่างๆชุดจานเมนูนี่ก็ต้องปริ้นมาอย่างดีแล้วจากอย่างนี้คือเรายังไงต่อก็คือเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บใช่ก็ได้จานไปมีคนไปเก็บจานไปแล้วก็เสิร์ฟเป็นจานแรกอ้าวเอ้าหน้าบริกรหน้าตาคุ้นๆนะครับเนี่ยวันนี้ไม่มีที่ผมด้วยโอ้ให้ผมทำงานด้วยไม่มีที่ผมด้วยยอดจริงๆมาใช้สถานที่ไงร้านคุณไงอาหารอร่อยไม่ใช่หรอได้ข่าวเย็นดีเย็นดีเย็นดีร้านอาหารเนี่ยยืมน้องจานยืมแม่อุปกรณ์ต่างๆก็ยืมเพื่อนเรียกว่าไม่ลงทุนเลยนาฬิกายืมใครวะนาฬิกาก็ยืมเพื่อนไงมันก็เก่าแล้วนะมุกเนี้ยยังไม่ได้เลยอะไม่ค่อยเล่นแล้วนี่อาหารเรามาเสิร์ฟแล้วเป็นไงโอ้โหธรรมดาที่ไหนนี่ร้านอะไรครับเนี่ยร้านอะไรนะเนี่ยพูดได้เหรอพูดได้พูดได้ตูซีอ๋อตัวสิร้านที่สุดตัวเลยใช่อันแรกเราเสิร์ฟเป็นอามูชบูทครับเป็นตัวเรียกน้ำย่อยครับเป็นคอมพลีเมนทารี่จากเชฟแล้วกันครับอันนี้เราเสิร์ฟเป็นหอยนางรมออสตารีโกใส่กับตัวน้ำเลมอนจากอามาฟี่แล้วก็มีน้ำมันยูสุเป็นยูสุโอลิฟออยล์นิดนึงข้างบนแล้วก็ท็อปด้วยตัวรอยัลกาลูก้าคาเวียอันนี้ก็เอาซ่อมยกขึ้นมาเอาซ่อมเสียเป็นวันช็อตได้เลยโอ้โหนี่เราถ่ายรายการเกี่ยวกับอุปกรณ์การกินนี่ของกินเราจริงจังขนาดนี้เลยเนี่ยเรื่องกินเราคือเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่อลังการออยสเตอร์มาคาเวียโปะนะครับเนี่ยแล้วอุปกรณ์เยอะขนาดนี้เรากินยังไงครับคุณกุนิกาครับจริงๆถ้าเริ่มเลยถ้าเกิดปกติออมิบูชบางทีเขาใช้มือกินได้เลยก็เขาจะมีผ้าเย็นให้เราเช็ดมือแล้วก็ใช้มือยกทานได้เลยแต่อย่างอันนี้มันต้องมีอุปกรณ์ก็เตรียมเป็นซ่อมมาให้เป็นซ่อมตัวเล็กจะอยู่ขวาสุดจะอยู่ขวาสุดกับมือที่เราถนัดสามารถหยิบมาทานได้เลยนะแล้วคือสมมุติว่าถ้าเราถนัดซ้ายอย่างเงี้ยเราต้องแจ้งเขาล่วงหน้าป่ะถ้าโดยทั่วไปนะถ้าลูกค้าถนัดซ้ายปกติถ้าอย่างที่ร้านเนี้ยเขาจะวางด้วยวอร์มอลคือวางขวาก่อนเสมอแต่ถ้าลูกค้าดูแล้วลูกค้ายกกินซ้ายตลอดเลยเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างมาเซตติ้งทางซ้ายให้เป็นการสังเกตระหว่างมือเอาเองโดยบริกรแปลว่าตอนนี้ผมจะเริ่มจากอันขวาสุดนี้ก่อนใช่แล้วหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเสิร์ฟแบบนี้แล้วต้องทำไงคือเราจะต้องกินจากใช้อุปกรณ์ที่อยู่นอกสุดก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่เข้ามาข้างในโดยที่อุปกรณ์ที่เซตไว้อะมันจะถูกเรียงลำดับมาแล้วตามเมนูตามเมนูฮะไม่ต้องไปสลับของเขาอย่าไปใช้อันไหนก่อนอะไรเงี้ยใช้จากนอกเข้ามาเรื่อยๆแล้วพอใช้เสร็จก็วางไว้บนจานแล้วเขาก็จะเก็บชุดนั้นไปเลยแล้วอันข้างบนน่ะข้างบนเป็นของหวานอ๋อเป็นเดสเซอร์เรายังไม่ได้ใช้เขาก็เลยยกขึ้นไว้ข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวบริกรจะเอาตรงเนี้ยมาวางข้างแทนโอเคอ่ะถ้างั้นเราเริ่มกินอันแรกได้เลยด้วยซ่อมอันเล็กสุดของเราเอาจริงๆนี่เรารีวิวอาหารได้ป่ะเราต้องรีวิวอาหารได้ป่ะเนี่ยเอาที่สบายใจเลยโอเครู้แต่ว่าม็อกอัพเราอ่ะดูดีมากพี่บอมนั่งหลังตรงขึ้นสิสักนิดนึงนะครับคุณชนันคุณชนันผมขอโทษเนี่ยพอเราทานเสร็จอะเราก็แล้ววางยังไงวางไปข้างๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคือโดยปกติถ้าเป็นจานมันก็จะวางบนจานวางบนจานได้เลยไม่ควรขอบไม่ควรเฉลอะแล้วอันนี้ก็คือเราวางมันคงวางไม่ได้มั้งเราก็วางไว้ในหอยแล้วเราก็วางไว้ในนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวให้เขาเก็บไปพร้อมกันใช่ไหมอย่างนั้นไปนี่แล้วเดี๋ยวพอมันเป็นจานที่มันมีอุปกรณ์อะไรมากขึ้นเดี๋ยวค่อยอธิบายอะไรมากขึ้นกว่านี้โอเคโอ้ต่อไปเป็นอะไรครับอ๋อขนมปังขนมปังมาเสิร์ฟด้วยอันนี้คือทำเองเหรอครับเนี่ยตั้งแต่9โมงอ่ะวันนี้มันมีคนนึงอ่ะโทรมาถามผมพี่ไอซ์ซื้อขนมปังที่ไหนไหมหรือว่ายังไงไหมหรือว่าจะซื้อซุปมาใส่ชามไหมผมบอกโหมาร้านผมเสียชื่อดิเดี๋ยวนะคุณกำลังหมายถึงเคียร์ทีผมใช่ไหมตัวเดิมเหมือนที่สร้างปัญหาเรื่องข้าวขาหมูอะตัวเดียวกันเจ็ดล้านต้องมียาก่อนมึงคนสร้างเรื่องถ้ามึงต้องนั่งอยู่ด้วยกันเลยแล้วกินด้วยกันใช่ให้เห็นทุกร้านตอนแรกนิ้งถามผมว่าจะซื้อสเต็กมาไหมสั่งอะไรมาแล้วมาจัดจานผมว่าเดี๋ยวผมทำให้เลยแล้วกันขอบคุณค่ะง่ายแค่นี้วันนี้ก็เลยจัดให้จริงวันนี้ร้านปิดจริงต้องมี OT นะวันนี้นะได้ๆเดี๋ยวลองดูนี่ขนมปังเราเป็นยังไงบ้างฮะวิธีการกินแล้วกันวิธีการกินขนมปังครับเราจะไม่เอาทั้งโลฟกัดเข้าไปในปากไม่เพราะมัน
ไม่งามกันอ่ะไม่งามดูไม่งามใช่คือจุดประสงค์ของการทำอะไรหลายๆเนี้ยหลายๆอย่างตรงเนี้ยใช่เพื่อให้มันเกิดภาพที่น่ามองด้วยใช่ไหมโอเคแล้วยังไงอ่ะก็เราจะต้องบีออกมาตามที่เราอยากจะกินเอาซ่อมจิ้มได้ไหมไม่ขนมปังต้องใช้มือกินเหรอเอามีดหั่นไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ทำกันเอาที่ปาดเนยไปจิ้มก็ไม่ได้ใช่อันนี้ไว้ปาดเนยอย่างเดียวโอ้เอาบีเพื่อดึงการชันฉีกออกมาทำให้รู้ว่าแบบขนมปังเขามันมีกลูเตนสูงขนาดไหนเทสเจอร์อะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคพอบีออกมาปุ๊บในปริมาณที่เราอยากจะใส่ปากแล้วเราก็ใส่เนยลงไปในขนมปังแต่มันจะมีขนมปังบางประเภทอีกที่ไม่ควรใส่เนยแล้วกูซองครัวซองเขาบอกว่าครัวซอง is made from butter already มันทำมาจากเนยแล้วกับขนมปังมันไม่ควรจะใส่เนยเพิ่มแล้วเช่นอาจจะใส่แยมลงไปใส่แยมแทนเท่านั้นแล้วเราก็ตัดเนยมาหนึ่งตอนแล้ววิธีการกินเนยอีกยังไงยังไงไม่สเปรดเป็นทาไม่ได้ถ้าทาจะเป็นโรตีเปรียบเทียบจะเห็นภาพเดี๋ยวปั๊บนะปั๊บนี้เลยโอเคปาดลงไปแล้วก็ใส่ปากเลยใช่แล้วก็ใส่ปากได้เลยแล้วก็ต้องไม่กัดด้วยใช่ไหมต้องใส่เขาไปทั้งคำเกือบแล้วนะคุณธนันท์เกือบครับเกือบแล้วนะคุณธนันท์โอเคขนมปังอร่อยซื้อร้านไหนนะระหว่างกินขนมปังเราก็ไปกันไปอะไรมิงเกิลกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นยุ่งจริงเป็นไงบ้างคุณธิกาตอนนี้ธุรกิจที่ทำอยู่เติบโตไปถึงไหนบ้างประมาณนี้การถามต้องตอบไหมก็ตอบโตไปไกลแล้วเหมือนกันคำถามที่เราคุยกันก็คือเป็นไงบ้างคุณธนันท์รีสอร์ทที่จองไว้เนี่ยได้ซื้อไปหรือยังตอนนี้ก็กำลังดูอยู่มันมีแบบเทียบกันประมาณทั้ง 3-4 อันไม่ได้ดูแค่อันเดียวซะด้วยเออแต่ว่าพอเราทำแบบนี้มันก็ดู make sense นะเขาเหมือนผิดแล้วห้ามอีกฉีก2อันก็ไม่ได้เหรอที่เขาบอกว่าให้ฉีกแล้วให้กินให้หมดอ่ะก็คือมันการกินข้าวกินอาหารบนโต๊ะแบบนี้ที่เป็นทางการหน่อยบางทีเหมือนสมัยก่อนเขาใช้ในการเปิดตัวลูกของตระกูลผู้สูงศักดิ์ว่าแบบพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมชั้นสูงแล้วอะไรประมาณนี้ด้วยก็ทำให้การที่จะทำอะไรแต่ละอย่างต้องทำอย่างงดงามทุกอย่างเลยขนมปังจะบีกินก็ต้องกะว่าตัวเองจะกินชิ้นแค่ไหนถ้าเป็นผู้หญิงก็บีชิ้นเล็กหน่อยเพื่อให้มันกินได้พอดีทำใช่ต้องคิดทุกกระบวนการที่จะทำบนโต๊ะอาหารโต๊ะนี้เพราะว่าเราจะไม่วางแบบไม่วางอะไรที่ดูไม่งามไว้บนโต๊ะเลยแล้วส่วนใหญ่เศษของขนมปังอ่ะเขาก็พยายามให้มันอยู่ในจานใช่เพราะฉะนั้นขนมปังส่วนใหญ่ที่เสิร์ฟอ่ะมันก็จะไม่ใช้ขนมปังอะไรที่มันแบบเป็นเฟลกี้ไม่มีเรื่องแบบนี้ด้วยเป็นแบบซอฟต์โรลดินเนอร์โรลเห็นไหมดินเนอร์โรลมันก็จะเป็นแบบนุ่มๆ okay. ฉีกง่ายๆกินเข้าปากได้เลยแล้วจะกินได้หรือยังจะกินได้หรือยังเอาเลยเชิญคุณทริปเครื่องดื่มล่ะคุณนุชดายังไม่ถึงเวลาค่ะยังไม่กินกินน้ำเปล่าไปก่อนคุณยังไม่กินน้ำกันเหรอน้ำกินน้ำเปล่าไปก่อนโอ้โหต่อมาเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นสลัดครับเป็นซีซ่าสลัดใส่แองโชวีใส่พาเมซานแล้วก็มีเบคอนกรอบอยากให้สังเกตจานใช่จานใส่ซีซ่าสลัดซีซ่าสลัดบนกระแพงเมืองจีน เหมือนเดิมนะทุกคนก็คือใช้ซ่อมกับมีดจากอันที่อยู่นอกสุดนอกสุดจะสังเกตว่าเขาจะเรียงไซส์มาให้ด้วยแล้วเวลาเราทานเราต้องยังไงครับคุณธนันท์ครับเราต้องหั่นให้พอดีคำใช่ป่ะแล้วพอมันมีมีดกับซ่อมหลังซ่อมจะต้องหั่นออกจากตัวเราเสมอใช่คือเราจะอย่างนี้ไม่ได้เราจะอย่างนี้ไม่ได้เราจะอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้สมมุติมันไม่ถนัดจริงๆเราหั่นเสร็จแล้วเราวางใช่ป่ะแล้วเราก็เปลี่ยนมือแต่ซ่อมก็ต้องหั่นหลังเข้าเขาแล้วก็ทิมมีเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วก็เข้าปากแล้วเราก็ต้องเอาซ่อมของเรากินผักไปเนี่ยใช่ไหมแล้วสมมติว่าแล้วถ้ามันมีแบบสมมติในสลัดมันมีถั่วเล็กๆเออบุ้มกำลังจะถามเลยถั่วเล็กๆไงทำยังไงอ่ะโกยถั่วขึ้นหลังซ่อมเหรอเออทิมจิ้มจิ้มแล้วโกยถั่วขึ้นหลังซ่อมแล้วก็แมชโพเตโต้แมชโพเตโต้ทำไงเดียวกันปาดขึ้นหลังซ่อมขึ้นหลังซ่อมแล้วก็กินจนกว่าจะหมดแค่นั้นเหรอแล้วผักคอนเนี่ยเรากินเข้าไปทั้งอันได้ไหมไม่มันควรจะพอดีครับเราควรต้องหั่นเขาก่อนจะให้กินกี่โมงผลิตทำไมนะไม่หั่นก็พับใช่พับพับยังไงก็คือเอามีดตวัดมันก็เกี่ยให้เสร็จอะเกี่ยให้เสร็จบนจานพอดีคำโอเคแล้วอย่าทำเสียงดังโอเคห้ามกระทบกันด้วยใช่โอ้มันมือจะสั่นแล้วเนี่ยและ
และเราไม่ควรโน้มหน้าเข้าไปกินอันนั้นยกซ่อมขึ้นมาใช่เรามันหกไม่ให้หรอเราควรจะต้องโน้มตัวเข้าไปอย่างนี้เราต้องโน้มตัวเข้าไปอย่างนี้แล้วก็โน้มเข้าไปกินเฮ้ยอันนี้มีความคล้ายวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่โน้มเข้ามาแต่เขาจะต้องหยิบถ้วยเล็กๆของเขาขึ้นมาแล้วก็กินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่แต่ไอเนี้ยส่วนใหญ่แล้วอะจานชามเราจะไม่ยกออกจากโต๊ะแล้วจะยังไงไม่ใช่จะไปยกเราต้องห้ามยกออกจากโต๊ะหมายถึงว่าฝรั่งเศสใช่ไหมอีกหมายถึงยุโรปเพราะจานเขาร้อนเป็นต้นหรือยกขึ้นมาแล้วมันอาจจะหกกระเด็นลงไปได้อย่างเงี้ยโอเคดูไม่สุภาพใช่ดังนั้นเราจะหยิบเฉพาะซ่อมกับมีดเท่านั้นใช่มันก็เลยมีความละเมียดละเลียดเขาเรียกกินกัน4ชั่วโมงนะเออมีเหตุผลว่ะแล้วสมมติว่าบุมกำลังหั่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วบุมก็กินแล้วบุมก็กำลังเคี้ยวอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเมื่อยมือบุมทำยังไงอ่ะบุมวางลงไปได้ไหมบุมวางซ่อมลงไปได้คือตามที่พี่บอมเข้าใจนะคือคิดว่าไม่ควรจะจนกว่าจะจบเพราะถ้าเราไม่ได้ใช่ป่ะเราต้องอย่างงี้ใช่ป่ะเพราะถ้าเราวางกลับไปอ่ะมันก็จะเลอะโต๊ะเขาอีกถ้าเราวางที่จานก็จะวางที่จานเลอะขอบเพราะเรายังกินไม่เสร็จถ้าแล้วถ้าเราต้องการชนแก้วอ่ะเราก็วางได้ป่ะมันรู้ว่าจะวางได้แหละนั่นแหละดิแล้วเราจะมันก็ต้องวางได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องชนอย่างเงี้ยเงี้ยเหรอหันไปหาครีเอทีฟที่มีส่งสายตาอันว่างเปล่ากลับมาว่ามึงนอกสคริปต์ไปตัวข้อมูลตรงนี้กูไม่ได้หามาเข้าใจหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรแต่เอาไปว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าเวลาเรากินน่ะเราต้องถือซ่อมกับมีดไว้ใช่ใช่ใช่แล้วก็มาถึงเมนูต่อไปเลยเมื่อกี้เป็นบูชบูชใช่ไหมแล้วก็สลัดอันนี้เป็นสตาร์เตอร์หนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูใหม่ปะเนี่ยใช่ใช่ใช่แอบไทยอินให้เขานิดนึงว่าเมนูใหม่ของเขาน่ากินมากเป็นสแกลล็อปโซเมงข้างล่างก็ใส่เป็นเส้นโซเมงญี่ปุ่นเอาไปลวกให้มันอัลเดนเต้หนึ่งหนึบๆหน่อยซอสด้านล่างเป็นเหมือนซีอิ๊วผสมกับชาร์โดเน่เวเนก้ามาถึงสตาร์เตอร์ของเราแล้วเรากินยังไงฮะกินยังไงต่อไม่เป็นไรคำถามก็อยู่ที่ว่าเราต้องรู้ก่อนด้วยว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนต่อในการกินจานนี้ด้วยพี่ผมว่ามันเหมือนเป็นความแบบเขาให้คิดพิจารณาเองมันเป็นดีเทลที่ต้องดูถ้าเป็นปกติเราต้องมางานเนี่ยเราจะถึงก่อนถูกไหมนั่งแล้วก็อ่านเมนูก่อนว่าเมนูวันนี้เขาลำดับไล่เรียงมาให้เราเรียนรู้สถานที่นิดนึงจากนั้นก็ต้องมาศึกษาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราว่ามันควรจะเป็นไปในเวลาไหนซึ่งสมมติถ้าเราไม่รู้จริงๆเรากินช้าหน่อยเราดูคนอื่นก่อนนิดนึงเราก็จะเห็นว่าอ่ะเขาเริ่มหยิบเขาเริ่มหยิบซ่อมอย่างน้อยมีดขึ้นมาแล้วมีคนผิดเหมือนเราแน่นอนใช่ถ้าผิดเพราะบางงานเนี่ยใช้แต่ซ่อมบางงานใช้แต่ช้อนเราก็ต้องใช้ไหวพริบใช้ไหวพริบนิดนึงพี่บอมเมื่อกี้พี่บอมเราคุยกันว่ามันมีอะไรนะถั่วในจานได้ใช่ไหมตอนนี้ได้ใช้ไหวพริบแล้วมีอีกละไปซ่อมกับมีดมาสิ่งหนึ่งคือพอเป็นฝรั่งเศสอ่ะเขาไม่ใช้ช้อนในการกินยกเว้นใช้ซุปยกเว้นกินกับซุปใช่ดังนั้นอ่ะเราต้องใช้ซ่อมกับมีดแน่เวลาเราเจออาหารเส้นแบบนี้นะบุมได้รับการเรียนรู้มาว่าเราสามารถวางซ่อมก่อนมือหนึ่งได้แล้วเราก็ใช้ซ่อมของเราเอาซ่อมเนี่ยจิ้มเส้นเข้าไปเออแล้วก็หมุนกับจานแต่ประเด็นคือประเด็นอยู่ตรงนี้คุณอย่าตักขึ้นมาทั้งก้อนแบบนี้ไม่ได้เราหมุนเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่หมดมันก็จะได้เป็นแบบอย่างนี้อยู่ดีใช่มันไม่หมดเขาบอกว่าให้หยิบขึ้นมาประมาณ 2-3 เส้นแล้วเป็นแองเจิลแฮร์เหมือนโดนแกล้งเอาจริงโอ้โหเขาบอกว่าให้หยิบขึ้นมาแล้วก็หมุนกับขอบจานอ่ะเราก็เขาบอกว่าห้ามดูดเขาบอกว่าห้ามสลบด้วยพี่บอมห้ามดูดเส้นนะครับคุณธนันบุ้มบะบุ้มพอได้แต่เมนูมันมีความญี่ปุ่นไงเมื่อก่อนเราคงไม่เสิร์ฟแบบนี้แล้วเราจะได้ไปเมนูต่อไปไหมครับคุณธนันครับไปเลยไหมเราตัดข้ามไปเลยปะเดี๋ยวเราต้องใช้ความพยายามของเราก่อนไม่ได้นิดนึงไม่ได้เซนโซเป็นลื่นแต่มีอิ่มกุหลาบด้วยกูกินไงก่อนไม่มีช้อนอิ่มเลยได้ไหมพอแล้วเออใช่อีกวิธีนึงคืออิ่มเลยตัดจบเหรออิ่มเลยจานนี้แพ้หอยไปนี่เอ๊ะคุณธนันครับไม่ชอบอะไรในจานนี้หรือเปล่าบุ๋มหมุนช่อนี้มาประมาณ5นาทีแล้วยังไม่ได้กินสักทีกินอย่างอื่นไปจะได้ไปต่อถั่วเมื่อกี้คือได้อีกนิดเดียวดูดิเข้าปากแล้วดูดิกำลังจะกินแล้วอ่ะใครเป็นคนคิดโจทย์เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเนาะกินไม่กี่จานอิ่มแล้วนี่สินะเขาเรียกภาษีสังคมอิ่มแล้ว
ยังไม่อิ่มเหนื่อยเหนื่อยกับโซแมนถ้าเราเหนื่อยเราก็จะอิ่มเลยเจอวางยาไปให้สตาร์เตอร์จานที่2อันนี้เสิร์ฟเป็นวิตานี่บลูล็อบสเตอร์ครับแล้วก็ด้านล่างเราใส่เป็นซอสทำจากเห็ดพอร์ทเบโลกับคอนยักบันดีฝรั่งเศสข้างบนใส่เป็นลีกโฟมผสมกับเลมอนความพีคมันอยู่ตรงไหนรู้มั้ยสมมติเรากินมาอุ๊ยทำไมมันหายไปทุกอย่างอุ๊ยทำไมคนอื่นเค้ายังมีซ่อมอยู่เค้าได้เป็นช้อนแล้วเราถึงบอกว่าเราต้องเวลากินแล้วต้องมองคนรอบๆด้วยว่าเค้าใช้อะไรไปกินใหม่แล้วมา Brittany Blue Lobster ใช่แล้วเราต้องชื่นชมของกินของเค้าก่อนด้วยนะใช่สวยงามเค้าบอกว่าอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราทานอาหารในจานอ่ะเราต้องทานจากใกล้ตัวเราออกไปเราไม่ควรที่จะเลือกชิ้นข้างนอกแล้วก็ตัดข้างนอกกินก่อนเลยทำไมอ่ะมีเหตุผลปะอาจจะดูไม่เหมาะสมอ๋อสวยงามมั้งมันคงดูไม่สวยฝั่งนี้มันสวยกับเขาเขาเห็นสิ่งที่เราเพราะว่าอันที่ไหนเรากินมันจะเริ่มเละละจานเขาตกแต่งมาสวยแล้วอะเราไม่ควรจะทำขอบจานเลอะเขาถ้าเกิดเป็นคนอังกฤษอะเขาจะไม่ใช้คำว่าแบบPierce เขาจะเรียกว่า spirit spirit หัวมาอร่อยจังอ่ะอู้เตอร์ก็พี่โกงอ่ะเนี่ยคือพอแบบจังหวะที่กำลังจะกินเลยนะแล้วแบบมันจะมีด้วยความที่เป็นพวกเรานั้นเราก็จะมีความแบบกำลังจะบิดซ่อมขึ้นมาใส่ปากอย่างนี้ตลอดใช่แต่คือมันไม่ได้มันต้องแบบเราต้องหันซ่อมออกแทนแล้วเราอยากกินซอสอีกใช่ไหมล่ะกุ้งหมดแล้วไม่มีอะไรจิ้มแล้วซอสที่เขาให้มาแล้วอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าจานนี้มันอร่อยมากๆเราต้องทำไงครับเราจะบอกเชฟยังไงว่ามันอร่อยมากๆสมมุติว่าเรากินกัน20คนเงี้ยแล้วมันต้องสื่อสารยังไงเราจะยกมือเนี่ยเชฟอร่อยอร่อยก็ไม่ได้ทำไมไม่ได้มันไม่สุภาพเราสั่นกระดิ่งมาแล้วทุกคนเขาบอกว่าเรามีอุปกรณ์ใช่ไหมเราให้อุปกรณ์วางขนานกับตัวจานขนานแบบคู่กันถ่ายขนานคู่กันนี้วางแนวนอนเหรอใช่อันนี้เป็นการบอกว่าอร่อยมากยอดเยี่ยมร้านนี้อร่อยมากพี่อมเคยไปร้านมิชลิน3ดาวร้านหนึ่งแล้วพอพี่อมกินเสร็จปุ๊บโคตรดีเลยลองวางขวาเขาจะคุยต่อเขาก็เดินเขาบอกว่าคุณชอบจานนี้ใช่ไหมทันทีเลยดีเลยบริกรที่เป็นแบบแมเนเจอร์เดินมาบอกคุณเอนจอยกับจานนี้มากใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปบอกเชฟให้แปลว่าชีวิตจริงยังได้ใช้ได้ใช้จริงได้ใช้จริงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ถูกใจคอสเนี้ยมันแน่นมากเลยเรารู้สึกแบบอยากพักเบรกอยากสโลว์ดาวน์ลงหน่อยอยากจิบวายเพื่อนคุยต้องทำไงให้เราวางขวางซ่อมกับมีดหัวชนกันแต่ว่าไม่ชนพอดีอย่างนี้ไม่สัมผัสกันวางขนานกันอย่างเงี้ยอันนี้คือเบรกประมาณว่าคอร์สต่อไปรอแป๊บนึงใช่แล้วถ้าไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยให้สัมผัสกันถ้าเป็นมีดกับซ่อมคือฝังเข้าไปเลยไฟมาเลยอย่างนี้แต่สมัยนี้เขาไม่ทำกันแล้วเพราะว่ามันทำร้ายจิตใจกลายเป็นว่าเราไม่มีมารยาทใช่ก็คือจริงๆแล้วไม่อร่อยเก็บไว้คนเดียวแล้วก็มีเร่งเทสให้เร็วขึ้นเร็วหน่อยวางควายอันนี้อ๋อเหรออันนี้คือเอาอันต่อไปมาได้เลยขอเร็วกว่านี้ใช่โอเคเพราะฉะนั้นเวลาเราไปกินข้าวจริงๆอ่ะบางทีก็ต้องดูด้วยว่าไม่ใช่เราไม่ได้คิดอะไรบางทีเราวางแล้วมันดันอย่างนี้ไม่เรียบร้อยไปอย่างเฉยๆอ่ะเขาจะเดินเข้ามาถามเลยว่ามีอะไรปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรติดขัดหรือเปล่าในมือนี้อะไรอย่างเงี้ยบุญทลิศทำบ่อยด้วยพูดตรงๆไอ้อย่างเงี้ยทำบ่อยเพราะเรารู้สึกว่ามันสะดวกดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้ได้นะไม่ติดควายกันแต่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันโอเคแต่ถ้าอร่อยมากอย่างนี้เลยขวางเลยแต่อันเนี้ยบุ้มว่ามันแบบเข้าท่านะมันเหมือนกับว่าเราต้องตั้งใจวางท่านี้จริงๆตั้งใจจริงเพราะคนปกติไม่วางท่านี้หรือก็ไม่วางท่านี้ด้วยถ้าจะได้ ได้เราตั้งใจวางท่านี้จริงๆไงมันเลยแบบถ้าอร่อยมันต้องรับรู้ได้แล้วใช่ใช่ใช่อันนี้ได้เว้ยได้นะนี่คือแบบผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยถ้าไม่มีไข่ปลาอิคุระก็ได้เลยใช่ต่อมาเป็นจานซุปนะฮะอันต่อไปเป็นซุปครับใช้เป็นชิคเก้นเอเซนต์ทำเป็นซุปไก่สกัดใส่กับผักหลายอย่างครับแล้วก็ปรุงด้วยเกลืออย่างเดียวในซอสในตัวซุปนะส่วนด้านล่างจะใส่เป็นเห็ดโมเรลต้มไปด้วยกับซุปอันนี้แล้วก็มีตัวบริยานี่แรมแค่ราดน้ำให้มันสุกพอดีเนื้อแกะจะนุ่มๆแล้วกลิ่นหอมเป็นเนื้อแกะเราชิมเป็นซุปไก่กับเนื้อแกะว้าวซุปไก่กับเนื้อแกะบอกข้อสังเกตอย่างนึงนะปกติแล้วอาหารฝรั่งเศสซุปมันจะต้องมาก่อนแต่วันเนี้ยซุปแบบมันมาอยู่ก่อนเมนเพราะอะไรเพราะว่านี่ร้านอาหารจีนผสมฝรั่งเศสไงครับ ชื่อร้านคอส BKK นะครับผม ก็ตามมาทานกันได้นะฮะแต่ก็อย่าลืมจองให้ได้ด้วยนะครับ เอ้ยนี่ก็หาเสี้ยทานยังไงครับซุปตัวซุปเนี่ยเราจะใช้ช้อนกลมของเราเนี่ยตักออกจากตัวเราอ๋อหรอตักออกจากตัวเราปึ๊บ
ถ้าสมมติเรากำลังจะทานแล้วมันยังหยดอยู่เราจะปาดข้างนอกแล้วก็ยกขึ้นมาทานเพราะว่ามันจะได้เลอะตรงขอบขอบมองไม่เห็นคนอื่นมองไม่เห็นใช่ไม่งั้นแล้วถ้าเข้าปากแล้วลวกปากทำไงต้องเป่าก่อนอมไว้พี่บอมกินน้ำตามนะกินน้ำตามบุ้มว่าน่าจะได้แต่บุ้มว่าถ้าเกิดเราอยากคายออกมาแค่นี้อยากคายออกมาจริงๆที่เขาให้เราตักออกข้างนอกมันจะตักไปข้างบนก่อนแต่ผิวทำให้มันมีความเย็นอยู่แล้วไม่ร้อนแล้วก็กินแบบเหมือนกำลังคัพปิ้งกาแฟก็คือไม่ได้หรอห้ามเสิร์ฟห้ามสูตรห้ามเสิร์ฟเงียบที่สุดเงียบที่สุดใช่ญี่ปุ่นเป็นชาติเดียวที่ญี่ปุ่นกับจีนแหละต้องกินให้เชฟได้ยินต้องกินให้เชฟได้ยินอ๋อเพื่อบอกความอร่อยไปถึงเชฟยิ่งสูตรดังยิ่งดีแต่อันนั้นไม่ใช้กับยุโรปพี่บุ๋มเขาบอกว่าห้ามเอามือไว้ใต้โต๊ะด้วยต้องเอามือขึ้นมาเหมือนพี่คุณห้ามเอามือไว้ใต้โต๊ะด้วยหรอก็คือต้องขึ้นไปอย่างนี้หรอเราต้องอย่างนี้มันจะดูดีขึ้นอ๋อมันจะดูดีขึ้นเพราะว่าปกติเรามี2มือเราต้องจับซ่อมอันนึงอยู่ไงแต่ว่าพอมันไม่มีเราก็ต้องวางไว้อย่างนี้คือกลัวหยิบปืนขึ้นมาอย่างเงี้ยบูมาเขาสมัยก่อนยังอาจจะยังไม่มีปืนก็อาจจะเป็นแบบมีดเมิดอะไรขึ้นมาไม่ได้ปะก็เป็นการให้เกียรติเหมือนระวังมือด้วยกินเสร็จอ่ะเขาจะไม่เอามือวางมืออยู่บนนี้เขาจะไม่เอามือลงไปใช่ไหมแต่ไม่ใช่วางอันนี้คือเขาวางแบบอเมริกันสไตล์เขาจะวางให้มันอันนี้คือมีความคาวบอยแบบพร้อมที่จะทานอาหารจานต่อไปเขาบอกว่าห้ามเอาศอกขึ้นมาวางบนโต๊ะมันจะได้ดูเอเลแกนต์ตลอดเวลาใช่ไอความยากที่บอกว่าห้ามเอาหน้าลงไปเนี่ยมันยากตรงนี้แหละมันต้องไปทั้งตัวไงมันไปได้แต่มันไปทั้งตัวมันต้องไปทั้งตัวยาวไปแต่หัวแล้วดีเทลเมื่อกี้คืออะไรนะห้ามอ้ำเข้าไปทั้งช้อนนะคะถ้าเป็นแบบห้ามเข้าไปทั้งช้อนแบบนี้หรอไม่กินแค่นี้อย่างนี้นี่คือไม่ได้อย่างนี้กินข้างอิ่มเหอะผิดทุกกฎแขกทุกประตูแต่เวลาไปงานอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะจานที่เสิร์ฟมันอยู่แค่ประมาณแบบ4จานเองสตาร์เตอร์ซุปเมนไปเสิร์ฟแล้วซุปถ้าอร่อยต้องทำไงอ่ะก็วางขวางใช่โอเคมันต้องข้างนี้ป่ะก็ควรจะต้องเป็นข้างซ้ายควรจะต้องอย่างนี้ใช่เอ้ย3นาฬิกา3นาฬิกาด้านนี้ดีวะหันไป3นาฬิกาหันปลายช้อนโอเคหันปลายช้อนไป3นาฬิกาแล้วเราก็ต้องกินน้ำขั้นเท่าไหร่แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะกินน้ำเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดูมีอีกเหรองามใช่ไหมมีอีกเหรอมีทุกอย่างอ่ะก็เวลาเรากินเสร็จปากเราจะมีความมันจากอาหารที่เราทานหรือว่ามื้อที่เราเพิ่งกินจบไปเมื่อกี้นี้ปกติเขาจะต้องเช็ดปากก่อนแล้วก็ซับเสร็จมือแล้วเราค่อยดื่มเพราะอะไรเพราะบางทีผู้หญิงใช่ไหมเวลากินปุ๊บมันจะมีความมันติดที่แก้วถ้าเกิดคนที่นั่งมองมาไม่ได้ใช่ครับอันนี้อะไรครับผมอันนี้เป็นปลาทูดฟิตครับเป็นปลาคล้ายๆปลาหิมะแต่ว่าเป็นเกรดดีหน่อยมาจากออสเตรเลียด้านล่างเราใส่เป็นซอสทำจากฟักทองกับ XO ข้างบนเป็นแผ่นต้นหอมทอดระหว่างตรงกลางปลาผมใส่เป็นคาราซูนิไว้นิดนึงมันคือปลาซอส XO ใช่เป็นปลาย่างกับซอส XO ซอสพรีเมียมมาถึงตรงนี้ดีมีดีเทลแล้วการกินปลาเนี่ยคือถ้าหลายคนสังเกตมาตั้งแต่ต้นคลิปคือมีดสำหรับกินปลามันจะเป็นทรงที่ไม่เหมือนคนอื่นชาวบ้านเขาเลยจริงๆถ้าเกิดมองทรงมันอ่ะใกล้เคียงกับมีดเนยมากๆเลยใช่ใช่ใช่แต่ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าใหญ่ขึ้นอืมใช่ปลามันเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างเดลิเคทป่ะใช่ไม่ต้องใช้สันคมไม่ต้องใช้ความคมในการหั่นขนาดนั้นใช่ก็เลยเป็นมีดทรงนี้แต่ต้องมีมีดไงไว้กินคู่กันนะก็เลยใช้ทำเป็นทรงนี้ขึ้นมาแน่นอนว่าพอมันเป็นเมนูปลาปุ๊บเราก็ต้องมีเครื่องดื่มนะซึ่งจริงมาตั้งนานแล้วแหละอาหารที่เป็นเนื้อขาวทั้งหลายแล้วก็ซีฟู้ดเนื้อไก่ทานคู่กับไวน์ขาวแบบนี้ซึ่งนี่ก็คือเซอร์วิองบล็อกใครยังไม่ได้ดูเอพิโซดแก้วไวน์ก็ช่วยตามไปดูด้วยนะครับแล้วยังไงนะต้องหันด้านที่อยู่ใกล้ตัวก่อนนี่เรากินถูกต้องปะนี่เราต้องเอาคาเวียร์โปะขึ้นมาบนเนื้อที่อยู่บนหลังซ่อมพอถ้ากินเราถูกต้องก็จะมาว่าเราไม่ได้แล้วนะฮะแต่พอถ้ากินถูกต้องแล้วดูสวยงามแล้วจริงคิดเองมาไม่รู้รู้สึกลำบากหรือไม่ลำบากในการกินรู้สึกไม่ลำบากมากนะเพราะว่าทำแบบนี้มาทั้งชีวิตเนาะ โอ้โหเมื่อกี้ยังบิดตุ้งอยู่เลยแต่พวกเราอ่ะกินไม่มีมารยาทนะเพราะว่าเราไม่รอเขากินเรากินหมดเกลี้ยงแล้วนี่บุ้มยังเหลือไว้นะพี่บอมกินหมดแล้วอ่ะ เขาต้องรอให้มื้ออาหารมันจบพร้อมๆกันว่าคุณทลิปคุณเริ่มไม่ค่อยตรงแล้วอุ๊ยขอโทษครับครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกเมนคอร์สไงเมนคอร์สอันนี้เขาไม่เรียกตับนะเ
าเรียกว่าปั๊บเนี่ยเขาใหญ่อันนี้เราเสิร์ฟเป็นตัวโรซินี่สเต็กแล้วกันประมาณนั้นเราใช้เป็นเรดไวน์มาทำเป็นซอสใส่กับตัวซุปหมูแล้วก็เป็นคุโรฮานะวากิวเอาไปรีเวิร์สเซียแล้วก็ข้างบนใส่เป็นตัวโฟกราพอถึงเมนคอร์สเนี่ยก็คือเหลือคู่สุดท้ายที่ต้องใช้แน่นอนก็ซอมมีดซอมมีดเหลือแค่มีดก็จะน่าเจือนแล้วก็ส่วนใหญ่พอมันเป็นมีดสเต็กอ่ะเราก็จะมักจะเป็นมีดพิเศษหน่อยใช่ที่แบบอาจจะเป็นดีไซน์พิเศษเป็นคนละแบบแล้วก็จะมีความคมให้เลื่อยได้กระสัวคนแล้วก็ต้องมีเนื้อแล้วต้องมีอะไรไวน์แดงเลยครับนี่แล้วเราชนแก้ยังไงเขาไม่ชนกันนะฮะคุณธนันท์เขาจะทำว่า cheers 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 แล้วก็บลูทูธเอาแบบนี้แม้แต่จะนั่งข้างๆกันเราก็จะไม่ชนให้เกิดเสียงสมมติว่าอุบัติเหตุจริงไวน์หกทำยังไงอะไวน์หกอ่ะไวน์หกยังไงเราก็เรียกจานมันเรียกจานไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าแบบมันจริงๆเลยบริกรเขาจะเอาแนปกินหรือผ้าหนึ่งมาวางหรือสีเดียวกับโต๊ะมาวางทับให้ให้ดูแบบว่าภาพมันดูสมูทขึ้นแล้วเวลาหั่นเนี่ยนะฮะทุกคนก็เราจะไม่หั่นทิ้งไว้หลายๆชิ้นใช่เราจะหั่นเฉพาะที่เราจะกินเท่านั้นเนี่ยแล้วผักขมอ่ะเหลือแล้วก็โกยขึ้นไปข้างบนโปะขึ้นไปแบบนี้แล้วโกยขึ้นไปบนพอดีคำแล้วเข้าปากแล้วครับอร่อยเติมซอสเลยเติมซอสนี่คือปกติเขาไม่ขอกันนะพี่บอมครับแต่ว่าบังเอิญว่าเชฟนี้ร้านนี้เขาเซอร์วิสค่อนข้างจะเนี๊ยบร้านอะไรนะคลอส ไม่แต่สมมุติว่าเราจะเอาเกลือพริกไทยอ่ะเราจะมันก็ต้องมีวิธีเหมือนกันนะเช่นบูมบอกว่าเอ้ยพี่บอมช่วยส่งเกลือพริกไทยอันนั้นมาหน่อยคือเราจะไม่ทำอย่างนี้เราจะไม่ทำอย่างนี้เอื้อมไปหยิบเอาหน้าคนอื่นเราจะไม่ทำไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเช่นคุณขอคุณธนันท์คะขอเกลือกับพริกไทยหน่อยค่ะ Can you pass this to her please like that โอเคเวลาเราหยิบมาเนี่ยเราจะไม่ถามว่าเราจะคุณจะเอาเกลือหรือพริกไทยเราจะส่งไปพร้อมกัน2อันเลยใช่นะมันจะได้ไปอยู่กับคนคนเดียวแล้วเวลามันส่งต่อมันก็ถูกส่งต่อพร้อมกันแล้วเราส่งไปทางขวาหรอเป็นละยกเว้นว่าแบบเขาอยู่ซ้ายไม่เยอะถ้าไปกินโต๊ะจีนแล้วมีพริกไทยแบบอยู่ฝั่งตรงข้ามบูมอ่ะบูมไม่ขอหมุนบูมบอกช่วยวางลงมาก่อนจานหมุนแล้วเดี๋ยวเราสไลด์เอาไฟดินิ่งบางที่อ่ะเขาเสิร์ฟสเต็กทีแบบ200กรัม300กรัมแล้วแบบโอ้โหกว่าจะกินหมดกว่าจะหั่นกว่าจะอะไรบางทีมันแบบเงินทุลักทุเลเราอาจจะหั่นไว้ก่อนประมาณ 2-3 ชิ้นแล้วพอเราจะกินปุ๊บเราเอาซ่อมมีดเนี่ยวางไว้ด้านฝั่งซ้ายแบบนี้สลับซ่อมมาอยู่มือขวาแล้วก็จิ้มกินด้วยมือขวาต่อจะได้ไม่เมื่อยมากมันก็ยังพอที่จะวางสเต็กได้คุยต่อได้คุณทิกาเราไม่ได้ดื่มด้วยกันนานแล้ว Cheers มาถึงของหวานใช่สังเกตปะเขาจะเอาช้อนของหวานมาไว้ข้างๆเราแหละบริกรก็จะไปเตรียมให้เรียบร้อยบริกรอันนี้ทำงานหนักกว่าบริกรอีกแล้วโอเคอันนี้เป็นคลีนเซอร์ก่อนจะไปเริ่มเมนดีเซิร์ตเป็นซอเบลิ้นจี่กุหลาบครับหลักการเดียวกันเลยนะก็คือพอจะกินของหวานก็ใช้ช้อนที่อยู่นอกสุดก่อนคือเราเห็นว่าเป็นไอติมเราก็อย่าเสลอเอาซ้อมไปกินทิ่มลงไปไม่มีประโยชน์ใช่ใช่ใช่ช้อนที่เขาให้มาเนี่ยกินไอติมไปเหนื่อยคือเขาคิดมาถึงขั้นว่าลิ้นจี่กุหลาบเนี่ยก็คือแบบเข้ากับการตกแต่งโต๊ะด้วยเขาหยิบนี่ไปเลยแล้วก็ปั่นออกมาเป็นน้ำนี่คือแหนมการตกแต่งเขาไม่กินนะครับคุณกุณฑิกาครับโอ้ยนี่คุณก็ทำเองเหรอเนี่ยโอ้ไม่ได้ทำแล้วเวลาเราทานของหวานเนี่ยทุกคนก็ช้อนซ่อมได้แล้วต้องยังต้องหั่นเอาซ่อมไหมอ่ะแต่ตามหลักแล้วเวลากินเค้กก็จะลงซ่อมก่อนใช่เขาคนจะต้องลงก่อนเนี่ยหรอเนื้อตัดไปอะไรอย่างเงี้ยพอเท่าที่ได้เท่าที่กินอ๋อแล้วก็สกูปเข้าปากไปเราก็ใช้ช้อนกินอยู่ดีเราก็จัดระเบียบนิดนึงซึ่งเค้กในฝรั่งเศสส่วนใหญ่อะใช้แต่ซ่อมด้วยไม่ต้องมีช้อนไม่ต้องมีช้อนแต่ว่าเราเอามาเพื่อให้มันกินง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นเยอะ เป็นไงฮะคุณธนันท์ประสบการณ์วันนี้
ก็เหมือนได้เรียนรู้อะไรบ้างฮะก็เหมือนกับใช้ในชีวิตประจำวันนะก็มาอยู่แบบนี้มันก็30กว่าปีแล้วมันก็ไม่ได้เห็นเซตติ้งแบบนี้จริงๆโต๊ะแบบนี้มานานแล้วจริงๆต้องแบบว่าคือพวกเราอ่ะไม่ได้เซอร์ไพรส์แล้วแหละพวกเราทํามาตั้งแต่แบบช่วงหาข้อมูลแล้วใช่ๆๆอุ๊ยมันเจออันนั้นอันนี้มันแบบสนใจมากเลยเป็นข้อมูลที่แบบใช่ทําไมเราต้องทําแบบนั้นแบบนี้แต่ก็อย่างที่คุณกุณิกาบอกก็คือเหมือนกับทั้งหมดเนี้ยมันทําเพื่อความดูสวยงามการเข้าสังคมการมาเจอผู้คนใช่แล้วก็เหมือนกับเป็นการให้เกียรติคนอื่นที่มันรวบอาหารเราแต่นะแต่ทั้งเนี้ยในบางชาติในบางชนชาติก็ไม่ได้ใช้ช้อนส้อมในการกินข้าวแล้วก็ถือว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบปกติแล้วก็มีมารยาทคนอินเดียอย่างเงี้ยการกินด้วยมือเป็นสิ่งที่ปกติการกินแกงด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยเออจริงเออครั้งนี้มันมีอีกหลายวัฒนธรรมมากเลยนะไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกขึ้นอยู่กับว่าเราไปอยู่นะสถานที่แบบไหนขึ้นกับประเพณีแล้วกันที่ปฏิบัติกันมาแล้วก็พอมันมาถึงวันนี้2024แล้วอ่ะคือมันเดินทางมาถึงจุดที่มันตัดความไม่จำเป็นออกไปหลายอย่างมากๆแล้วเหลือแต่สิ่งที่มันเป็นเอสเซนเชียลจริงๆใช่แต่สำหรับในแบบลองเทเบิลแบบ50คนก็ต้องมีเซตไว้เซตมีเซตไว้ประมาณนึงมันจะยังมีเห็นอยู่บ้างมันลำบากในการที่บริกรจะเดินเข้ามาแล้วก็ทำอีกรอบนึงคือ50รอบอ่ะคือเต็มที่คือประมาณสัก2สัปดาห์แรกอ่ะจะทำเซตไว้รอให้เราทานได้เลยอาจจะเป็นแบบอะพิไทเซอร์เซตนึงเมนอีกเซตนึงพอมันเป็น50คนปุ๊บเขาก็จะวางเรียงไว้ให้เราก็เรียงประมาณนึงแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะคือในเซตคอร์สอ่ะมันก็ได้ไม่ได้ซับซ้อนมากวันนี้เรามีเยอะไปหน่อยมันก็เลยออกมากว้างนิดนึงมีโอกาสเดียวไงใช่เขาจัดเต็มทุกอย่างทำให้ดูสุดๆมันก็ประมาณนี้แหละใช่ซึ่งเราก็ยอมรับนะว่าวันนี้มันคงไม่ได้ถูกต้อง 100% ทั้งหมดแต่คิดว่าแบบมันทำให้ทุกคนคงทำให้ทุกคนได้เห็นไอเดียว่าเข้าใจเยอะขึ้นวัฒนธรรมของ Art de la Table เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันใช้ยังไงนะฮะหรือเรียกภาษาฝรั่งเศสว่า Art de la Table นี่แหละหันไปทางกล้องนะค่ะตอนพูดเห็นทางกล้องหวังว่าครั้งต่อไปที่ทุกคนไปเจอเซตติ้งแบบนี้จะได้ไม่ตกใจไม่โป๊ะนะเราจะได้ใช้อย่างถูกต้องส่วนคลิปหน้าของเราก็คงจะเป็นชุดอัฟเตอร์นูนทีเออดีไหมเฮ้ยเรามีดีป่ะเรามีเลยครั้งหน้าต่อเมื่อเรากินอาหารแบบฝรั่งเศสไปแล้วเราต้องกินชาแบบคนอังกฤษบ้างดีแต่เดี๋ยวเราเก็บไว้ทำตอนอื่นใช่นะตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนไว้ใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้พวกเราทำอะไรผิดไปถูกบ้างผิดบ้างช่วยมาคุยกันเราจะได้เกิดความเข้าใจที่มันถูกต้องใช่แล้วนะครับงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนกับอาร์ตเดลตับเลยโอเคบาย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 ต้องแบบว่าต้องกระดิกเบาๆก่อนจบขอนิดนึงมาม้าฝากชุดชามาให้ออกกล้องหน่อยคือถ้าไม่ชัดจะเสียใจมีทั้งชามีชุดนี้ไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นคือแก้วชามีนกอยู่ข้างในและสวนสัตว์ด้านหน้านี้ใครเป็นคนอภิรักษ์นาการใช่กำลังจะบอกเลยว่ามันไม่ได้สำคัญตรงนี้นี่กระต่ายกระลอกแมวหมีนกอะไรเนี่ยนกฮูกอะไรเงี้ยแล้วมันมีฟังก์ชันนะนี่ที่ใส่ไม้ที่ฟันไม้ที่ฟันเออไม้ที่ฟันหรือใส่แบบเขาเรียกว่าน้ำตาลอะไรอย่างนี้ก็ได้มาม่าคิดแล้วเลยซื้อไหมมาม่าไม่ได้คิดเอาไว้ให้คุณไงเนี่ยคือครั้งแรกๆเลยอ่ะไม่เกินครั้งที่3อ่ะที่ได้ใช้